สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้สอนนักเรียนนะคะในเรื่องของการหาคอรนอที่เราต้องหาคอรนอเพราะว่าเราจะต้องทําส่วนด้านล่างให้มันเท่ากันถูกไหมคะมันเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นเวลาเราจะเรียงลําดับหรือว่าเราอยากเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันเราสามารถหาคอรนอได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลองทําแบบฝึกทักษะพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกขึ้นมานะคะแบบฝึกทักษะขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า12นะคะถ้านักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกทักษะหน้า12แล้วเนาะนักเรียนก็จะเจอหน้านี้เจอแบบฝึกหัดที่ 1.5 นะคะเดี๋ยวเรามาลองทํานะคะไปพร้อมๆกันเลยข้อที่1เขาบอกว่าให้เขียนวิธีทํานะคะเพื่อแสดงการเรียงลําดับเศษส่วนและจํานวนคะจากน้อยไปหามากเลยนะคะเศษส่วนแรกก็จะมีเศษ1ส่วน2เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน5และเศษ3ส่วน10ทีนี้เวลาเราจะเรียงลําดับเศษส่วนหนูก็อย่าลืมว่าเราจะต้องทําส่วนด้านล่างให้มันเท่ากันก่อนถูกไหมคะทีนี้ส่วนด้านล่างหนูก็ต้องมาดูส่วน2ส่วน6ส่วน5แล้วนี่ส่วน10คือส่วนด้านล่างตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเท่ากันเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนส่วนด้านล่างให้เท่ากันก่อนเพื่อเราจะเรียงลําดับได้ถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนนะคะที่สามารถคิดออกว่าเราจะเปลี่ยนส่วนด้านล่างให้เป็นเท่าไหร่ให้นักเรียนเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดแล้วคิดไม่ออกจริงๆว่าเราจะต้องหาส่วนด้านล่างเปลี่ยนให้มันเท่ากันอะเป็นตัวเลขอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะหาคอรนอได้เลยที่คุณครูได้สอนไปในคลิปที่แล้วนะคะอ่ะหาคอรนอนะคะทีนี้หนูก็เอาส่วนด้านล่างนะคะมาหาคอรนอก็คือ2 6 5แล้วก็10แล้วก็ทำการหารสั้นแบบนี้เวลาหารคุณครูบอกแล้วว่าจะหารลงตัวทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ต้องเป็น2ตัวขึ้นไปพูดง่ายๆว่าถ้าหารลงตัว2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้4ตัวก็ได้นะคะหรือจะทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอ่ะอย่างข้อนี้คุณครูสังเกตเห็นว่าถ้าลงตัวทั้ง4ตัวเลยอ่ะมันไม่ได้มันไม่มีถูกไหมคะคุณครูจะเอาลงตัวแค่3ตัวคุณครูเห็นเลข2 6แล้วก็10แม่อะไรมีทั้ง2 6และ10นั่นคือแม่2คุณครูจะหารด้วยแม่2เข้าไป2อะไรได้2 2 1 2 2อะไรได้6 2 3 6แล้วทีนี้หนูดูนะคะ2ไปหารกับ5มันไม่มีถูกไหมคะถ้ามันไม่มีนะคะให้หนูใส่ตัวเดิมลงไปเลยนะคะก็คือใส่5ลงไปเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรมันนะต่อไปอันสุดท้าย2ไปหาร5ไปขอโทษค่ะ2ไปหาร10ก็จะกลายเป็น5ทีนี้หนูก็ดูต่อ1 3 5 5หารลงตัว4ตัวมีไหมคะแม่อะไรหารลงตัวทั้ง1ทั้ง3และ5 5มันไม่มีถูกไหมคะ3ตัวล่ะได้ไหม3ตัวก็ไม่มีถูกไหมคะอ่ะแต่คุณครูสังเกตเห็นว่าตรงนี้5กับ5ตรงนี้2ตัว2ตัวลงตัวคุณครูก็เอาถูกไหมคะอ่ะทีนี้เจอ5กับ5คุณครูหารด้วยแม่5เลยเอาอะไรเนี่ยหารด้วยแม่5เลยนะคะ5หาร1ไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิม5หาร3ก็ไม่ได้ก็ใส่ไว้เหมือนเดิม5หาร5ได้1 5หาร5ได้1ที่หนูดูต่อด้านล่าง1 3 1 1มีแม่อะไรมาหารมาได้อีกไหมที่ไม่ใช่แม่1นะถ้ามันไม่มีแล้วนะคะให้หนูตอบได้เลยเขียนเส้นปิดแบบนี้ทีนี้เวลาตอบคุณครูบอกแล้วให้ตอบเป็นรูปตัว L แบบนี้ถูกไหมเอาตัว L ที่คุณครูวงไว้ให้ทั้งหมดเนี่ยมาคูณกันให้หมดเลยหนูก็จะได้ว่า2คูณ5แล้วก็คูณด้วย3คุณครูจะไม่คูณด้วย1แล้วนะเพราะว่า1คูณอะไรมันก็ได้ตัวนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คูณกันแล้วเอา2คูณ5คูณ3ก็จะกลายเป็น30นะคะอ่ะทีนี้ข้อนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเปลี่ยนส่วนด้านล่างให้กลายเป็น30เรามาทำกันเลยให้นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนบรรทัดแรกว่าทำตัวส่วนให้เท่ากับ30นะคะ
ทำตัวส่วนให้เท่ากับโอเคอ่ะทีนี้เศษหนึ่งส่วนสองนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรนะสองคูณอะไรด้านล่างค่ะมันถึงกลายเป็น30สองคูณกับ15ถูกไหมคะแต่เวลาคูณให้คูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมนะคะก็จะกลายเป็นเศษ15ส่วน30ต่อไปเศษ5ส่วน6ค่ะเศษ5ส่วน6 6คูณอะไรนะถึงได้30 6คูณ5ถูกไหมคะแต่เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเศษ25ส่วน30ต่อไปเศษ3ส่วน5ค่ะ5คูณอะไรนะได้30คูณ6ถูกไหมคะก็คูณด้วยเศษ6ส่วน6แบบนี้ก็จะกลายเป็น18ส่วน30และอันสุดท้ายคือ3ส่วน10 10คูณอะไรนะถึงได้30คูณ3ถูกไหมคะก็คูณด้วยเศษ3ส่วน3แบบนี้ก็จะกลายเป็นเศษ9ส่วน30ทีนี้ส่วนตรงนี้มันทำไมกันหมดเลยคะเท่ากันหมดแล้วถูกไหมคะในเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเราก็จะเรียงลำดับได้เลยดังนั้นข้อนี้เขาให้เรียงจากน้อยไปหามากเนาะน้อยสุดก็จะกลายเป็นเศษ9ส่วน30แล้วก็ลองลงมาจะกลายเป็น15ส่วน30แล้วก็18ส่วน30และสุดท้ายคือ25ส่วน30ตอบค่ะเวลาตอบนะคะเหมือนเดิมค่ะให้ไปเขียนเศษส่วนเดิมอันแรกของหนูเศษ9ส่วน30ใช่ไหมล่ะ9ส่วน30มันคืออะไรเศษ3ส่วน10หนูก็เขียนเศษส่วนเหมือนเดิมเศษ3ส่วน10 15ส่วน30ก็คือเศษ1ส่วน2แล้วก็18ส่วน30คือเศษ3ส่วน5และ25ส่วน30ก็คือเศษ5ส่วน6โอเคค่ะเสร็จแล้ว1ข้อเห็นไหมต่อไปเรามาดูข้อที่2ต่อเลยนะคะข้อที่2ตรงนี้เศษ4ส่วน9เศษ7ส่วน18เศษ2ส่วน6และเศษ5ส่วน12นะคะเหมือนเดิมค่ะสิ่งแรกพิจารณาก่อนเลยว่าตัวส่วนด้านล่างมันเท่ากันหรือยังนะตอนนี้เป็น9 18 6 12ไม่มีอะไรเท่ากันเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนส่วนด้านล่างให้เท่ากันทั้งหมดก่อนนะคะแต่ทีนี้ถ้านักเรียนคนไหนคิดออกนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็คิดไปเลยว่าจะเปลี่ยนส่วนด้านล่างให้เป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่สามารถคิดออกได้ว่าเราจะทำส่วนด้านล่างให้มันเท่าไหร่ให้หาคลน.เราทดไว้เลยหาคลน.คลน.เราก็เอาส่วนด้านล่างมาเขียนนะคะก็จะกลายเป็น9 18 6และ12นะคะทีนี้ให้นักเรียนนะคะหาแม่อะไรก็ได้มาหารลงตัวทั้งหมดเลยมีไหมเอ่ยแม่อะไรก็หาร9ลงตัวหาร18ก็ลงตัวหาร6ก็ลงตัวหาร12ก็ลงตัวถ้านักเรียนคิดไม่ออกก็3ตัวก็ได้นะแม่2 3ตัวก็ได้ไม่ผิดนะคะจะทำแบบไหนก่อนก็ได้ไม่จำเป็นเราต้องทำ4หารลงตัว4ตัวก่อนเสมอไม่ใช่นะคะถ้าหารลงตัว3ตัวถ้านักเรียนคิดออกนะคะหนูก็หารได้เลยแต่ข้อนี้คุณครูจะหารด้วยแม่3เลย3หาร9ได้3 3หาร18ได้6 3หาร6ได้2แล้วก็3หาร12ได้4ทีนี้คุณครูก็ดูต่อว่าแม่อะไรนะหาร3 6สองสี่ลงตัวบ้างทีเดียวเลยมีไหมก็ไม่มีถูกไหมคะแต่คุณครูเห็นสามตัวได้ไหมหกสองแล้วก็สี่คุณครูจะหารด้วยแม่สองต่อเลยทีนี้ตัวแรกสองมันหารสามไม่ได้ถูกไหมคะถ้าหารไม่ได้เขียนมันไว้เหมือนเดิมนั่นก็คือสามสองหารหกได้สาม
สองหารสองได้หนึ่งสองหารสี่ได้สองอ่ะทีนี้หนูดูต่อสามสามหนึ่งสองมีแม่อะไรนะหารทั้งสามหนึ่งแล้วก็สองลงตัวบ้างทีเดียวเลยหมดมีไหมคะไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแต่คุณครูเห็นตรงนี้สามสามมันเหมือนกันน่ะคุณครูก็จะหารด้วยแม่สามไปเลยก็จะกลายเป็นสามหารสามได้หนึ่งหนึ่งสามหารหนึ่งไม่ได้ใส่เหมือนเดิมสามหารสองไม่ได้ก็ใส่มันไว้เหมือนเดิมทีนี้มันกลายเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองแล้วถูกไหมคะทีนี้มันก็ไม่สามารถหารต่อได้แล้วลงตัวไม่มีแม่อะไรหารหนึ่งและสองลงตัวแล้วก็ตอบได้เลยตอบอย่าลืมตอบเป็นรูปตัว L แบบนี้นะคะเอาทุกตัวมาคูณกันเลยก็จะกลายเป็น3คูณ2คูณ3แล้วก็คูณด้วย2คุณครูขออนุญาตไม่คูณด้วย1นะเพราะ1คูณอะไรมันก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะก็จะเปลี่ยนส่วนเป็น36โอเคอะส่วนด้านล่างทั้งหมดของข้อนี้ต้องกลายเป็น36อ่ะวิธีทำเหมือนเดิมค่ะเขียนเลยทำตัวส่วนให้เท่ากับ36เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวแรกเลยค่ะเศษ4ส่วน9นะคะ9คูณอะไรนะถึงได้36 9คูณ4ถูกไหมคะแต่เวลาคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเศษ16ส่วน36แบบนี้ถูกไหมต่อไปตัวที่2เศษ7ส่วน18ค่ะ18คูณอะไรนะถึงได้36ทีนี้หนูท่องแม่18ไม่ได้ใช่ไหมคะหนูก็ไปแอบโพสต์มาก็ได้18คูณอะไรดีได้36หนูก็ลองวิชาเดามา1เลข1ถึง10หนูอยากคูณด้วยอะไรหนูก็เขียนอ่ะคุณครูอยากคูณด้วย2คุณครูก็คูณไป8 2 16ใส่6ทด1 2 1 2บวก1ก็กลายเป็น3เอา36พอดีเลยเพราะฉะนั้น18นะคะก็จะคูณด้วย2แต่เวลาคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเศษ14ส่วน36แบบนี้โอเคไหมต่อไปเศษ2ส่วน6ค่ะเศษ2ส่วน6นะคะ6คูณอะไรได้36นะ6คูณ6ถูกไหมคะเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเศษ12ส่วน36แบบนี้ต่อไปเศษ5ส่วน12ค่ะเศษ5ส่วน12 12ด้านล่างคูณอะไรนะถึงกลายเป็น36 12คูณ3ถูกไหมคะเวลาคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเศษ15ส่วน36ถูกไหมคะคราวนี้ส่วน36เท่ากันหมดแล้วเราเปลี่ยนเท่ากันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหนูสังเกตเห็นไหมคะว่าส่วนด้านล่างของเราเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้เลยดังนั้นนะคะเอาเรียงลำดับจากน้อยไปมากเนาะเพราะว่าโจทย์บอกอ่ะทีนี้เป็นอันแรกเลยกลายเป็นเศษ12ส่วน36แล้วก็เศษ14ส่วน36แล้วก็เศษ16เอายังนี่คะเศษ15ส่วน36แล้วค่อยเศษ16ส่วน36ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบได้เลยเวลาตอบให้กลับไปตอบตัวเดิมเศษ12ส่วน36นั่นคือเศษ2ส่วน6เศษ14ส่วน36นั่นคือเศษ7ส่วน18นะคะแล้วก็เศษ15ส่วน36มันคือเศษ5ส่วน12และสุดท้ายเศษ16ส่วน36กลายเป็นเศษ4ส่วน9โอเคเนาะพอเข้าใจในการหาคลน.เนาะเดี๋ยวคุณครูจะไปอันถัดไปแล้วนะข้อถัดไปมันจะเป็นข้อที่3ตรงนี้นะคะไม่ต้องทำนะอันนี้ไม่ต้องทำ
เดี๋ยวเรามาเรียงลำดับนะคะจากมากไปหาน้อยกันตรงนี้เลยอ่ะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เรียงจากมากไปหาน้อยหนูก็ต้องดูตัวข้างล่างอีกอยู่ดีว่าส่วนมันเท่ากันหรือยังนะตอนนี้ส่วนมันคือ10มันคือ6มันคือ15มันคือ3มันไม่มีอะไรเท่ากันเลยถูกไหมคะถ้ามันไม่มีอะไรเท่ากันเลยให้หนูเปลี่ยนถ้านึกออกว่าจะต้องเปลี่ยนส่วนเป็นเท่าไหร่ก็ทำเลยแต่ถ้านึกไม่ออกให้หาคอรนอ่ะก็เขียนเหมือนเดิมว่าหาคอรนอเอาทุกตัวมาเขียนเลยมีเลข10 6 15แล้วก็3อ้าวทีนี้จะหารด้วยแม่อะไรดีล่ะหารลงตัวทั้ง4ตัวเลยได้ไหมถ้าได้ก็หารเลยถ้าไม่ได้ก็ดู3ตัวข้อนี้นะคะคุณครูจะหารด้วยแม่3เอา3ไปหาร10ก่อนไม่ได้ถูกไหมคะมีแต่3 3 9 3หาร10ไม่ได้คุณครูเขียนไว้เหมือนเดิมนั่นคือ10 3หาร6ได้2 3หาร15ได้5 3หาร3ได้1อ่ะทีนี้คุณครูก็จะหารต่ออ่ะคุณครูหารด้วยแม่2แล้วกัน2อะไรได้10คะ2 50 2 1 2 2หาร5ไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิม2หาร1ไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิมทีนี้มันมียังมี2ตัวที่ยังสามารถหารได้อีกนั่นคือ5กับ5คุณครูก็จะหารด้วยแม่5 5อะไรได้5คะ5 1 5อันนี้5หาร1ไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิม5 1 5แล้วอันนี้ก็คือ1เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะหารต่อไม่ได้แล้วเราก็จะเอาทุกตัวมาคูณกันรูปตัว L อย่างนี้มาคูณกันเหมือนเดิมเนาะก็จะกลายเป็น3คูณ2แล้วก็คูณด้วย5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะเปลี่ยนส่วนทั้งหมดให้กลายเป็น30ค่ะให้เรานะคะไปเขียนวิธีทำเลยวิธีทำเราก็จะเขียนบรรทัดแรกก่อนว่าเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากับ30ทำตัวส่วนให้เท่ากับ30เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะคะเศษ9ส่วน10สิบส่วนด้านล่างคูณอะไรนะถึงได้30 10คูณ3ถูกไหมคะแต่เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็น27ส่วน30เนาะต่อไปเศษ4ส่วน6 6คูณอะไรนะถึงได้30 5ถูกไหมคะก็จะคูณด้วยเศษ5ส่วน5ก็จะกลายเป็นเศษ20ส่วน30ต่อไปเศษ11ส่วน15 15คูณอะไรนะถึงได้30 15คูณ2ถูกไหมคะก็จะกลายเป็น22ส่วน30นะคะแล้วก็เศษ2ส่วน3นะคะก็คือ3คูณอะไรนะถึงได้30คูณเศษ10ส่วน10ก็จะกลายเป็นเศษ20ส่วน30นะคะหนูสังเกตเห็นอะไรไหมคะพอคูณเสร็จแล้ว2ตัวนี้มันทำไมกันเลยเนี่ยเท่ากันถูกไหมคะถ้าเท่ากันแสดงว่าเราตัดออกได้1ตัวเลยเราก็ไม่ต้องคิดดังนั้นให้เรียงจากมากไปน้อยเนาะมากสุดก็จะกลายเป็น27ส่วน30นะคะลองลงมาก็คือ22ส่วน30แล้วก็20ส่วน30อีกตัวหนึ่งที่คุณครูไม่เขียนไม่เขียนเพราะว่ามันทำไมกันเมื่อกี้ที่คุณครูวงให้ดูมันเท่ากันคุณครูรวบเป็นตัวเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นตอบไปตอบให้มันเป็นตัวเดิมตอบให้มันเป็นตัวเดิมเลยนะตัวแรกเศษ27ส่วน30มันคือเศษ9ส่วน10นะคะแล้วก็เ
เศษ22ส่วน30มันคือเศษ11ส่วน15แล้วก็เศษ20ส่วน30มันคือเศษ4ส่วน6นะคะหรือเศษ9ส่วน10เศษ11ส่วน15อีกอันนึงก็คือเศษ2ส่วน3ค่ะตอบแบบไหนมาก็ถูกนะคะต่อไปนะคะเราไปดูข้อที่2กันเลยในหน้าถัดไปข้อที่2นะคะมันมีจำนวนคะแล้วก็มีทั้งเศษเกินถูกไหมคะข้อนี้หนูจะเปลี่ยนจำนวนคะเป็นเศษเกินหรือเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคะก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนทีเดียวให้หมดเลยนะคะข้อนี้นะคะคุณครูจะเปลี่ยนนะคะจากจำนวนคะนะคะให้กลายเป็นเศษเกินให้หมดตัวแรกก่อนเลยคุณครูจะเปลี่ยน4เศษ1ส่วน3นะคะ4เศษ1ส่วน3คุณครูเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้ว่าเวลาเปลี่ยนเป็นเศษเกินอย่าลืมคูณล่างแล้วบวกบนถูกไหมคะส่วนด้านล่างเหมือนเดิมคือ2คูณล่างก็คือเอา2คูณ4กลายเป็น8บวก1ก็กลายเป็น9และอีกตัวหนึ่งที่คุณครูต้องเปลี่ยนคือ2เศษ5ส่วน6นะคะใช้วิธีเดิมโดยการคูณล่างแล้วบวกบนเหมือนเดิมส่วนเหมือนเดิม6ก็ใส่6เหมือนเดิม6คูณ2เป็น12 12บวก5เป็น17ส่วน6ทีนี้คุณครูเปลี่ยนทั้งหมดแล้วนะคะจะได้ตัวแรกคุณครูเปลี่ยนเป็นเศษ9ส่วน2เศษ34ส่วน15เศษ17ส่วน6แล้วก็เศษ45ส่วน10ทีนี้เราจะต้องดูว่าส่วนด้านล่างตอนนี้มันเท่ากันหรือยังเนี่ยยังเลยถูกไหมคะเราก็จะเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนโดยการหาคอรนอแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนนะคะสามารถหาได้เลยนะคะก็ไม่ต้องตั้งคอรนอเนาะก็หาไปเลยว่าจะเปลี่ยนส่วนด้านล่างนะคะให้กลายเป็นเท่าไหร่แต่ถ้านึกไม่ออกหาคอรนอค่ะหาคอรนอเอาส่วนมาหาค่ะ2 15 6แล้วก็10เอาหารข้อนี้นะคะคุณครูจะหารด้วยแม่2 2อะไรได้2 2 1 2 2หาร15ลงตัวไหมคะไม่ถูกไหมคะถ้าไม่ลงตัวใส่มันไว้เหมือนเดิมคือ15 2หาร6โอ้ย2หาร6ได้3นะคะแล้วก็2หาร10ได้5ทีนี้ดูต่อเลยหารด้วยแม่อะไรดีหารด้วยแม่5เลย5หาร1ไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิมค่ะ5หาร15ได้3 5หาร3ไม่ได้ใส่3ไว้เหมือนเดิมแล้ว5หาร5ได้1ครั้งนะคะมันยังไม่จบถูกไหมมันยังมีเลขนี้ที่ยังหารได้อีกนั่นคือแม่3เราก็หาร3ต่อไป3หาร1ไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิม3หาร3ได้1 3หาร3ได้1 3หาร1ไม่ได้ใส่ไว้เหมือนเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะเราก็จะตอบได้เลยเพราะว่ามันไม่มี1ก็มันมี1แล้วมันไม่สามารถหารได้แล้วนะคะให้ตอบเป็นรูปตัว L เหมือนเดิมก็คือเอา2คูณ5แล้วก็คูณด้วย3ก็จะกลายเป็น30เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนส่วนตรงนี้ให้กลายเป็น30ทั้งหมดเลยนะคะเศษ9ส่วน2ค่ะคุณครูจะเปลี่ยนเป็นส่วน30 2คูณอะไรนะได้30 2คูณ15ถูกไหมคะได้30ก็จะกลายเป็นข้างบนมันคือ9คูณ15ถ้าหนูคิดไม่ออกหนูก็ไปตั้งคูณเนาะ9คูณ15ได้เป็น135ส่วน30ต่อไปนะคะ34ส่วน15 15คูณอะไรได้30คะ15คูณ2แต่เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็น34คูณ2กลายเป็น68ส่วน30ต่อไปเศษ17ส่วน6 6คูณอะไรนะถึงได้30 6คูณ5ถูกไหมคะแต่เวลาคูณให้คูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิม17คูณ5เป็น85ส่วน30ถ้าหนูไม่ทันหนูลองไปคูณเองนะแล้วก็
ต่อไปนะคะเศษ45ส่วน10 10คูณอะไรได้30 10คูณ3ได้30เพราะฉะนั้นคูณด้วยเศษ3ส่วน3ก็จะกลายเป็น45คูณ3เป็น135ส่วน30นะคะอ่ะทีนี้หนูสังเกตเห็นไหมคะว่า2ตัวนี้มันทำไมกันเอ่ยมันเท่ากันถูกไหมคะหนูก็ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอ่ะดังนั้นข้อนี้เขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยเนาะมากสุดก็จะกลายเป็น135ส่วน30แล้วก็85ส่วน30แล้วก็68ส่วน30ถูกไหมคะอ่ะคุณครูขออนุญาตตอบตรงนี้นะตอบไปเป็นตัวเดิมก็คือเศษ45ส่วน10แล้วก็เศษ17ส่วน6แล้วก็เศษ34ส่วน15นะคะโอเคเนาะอ่ะขีดเส้นให้เรียบร้อยด้วยสองข้อนี้นะคะก็เป็นการนะคะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเนาะอย่าลืมนะคะนึกไม่ออกไม่รู้จะเปลี่ยนส่วนเป็นเท่าไหร่ให้หาคอลอนอได้เลยนะคะมันจะง่ายต่อเราที่เราจะต้องไปนั่งคิดว่าเราจะต้องคูณเลขอะไรนะมันต้องได้เท่าไหร่นะนะคะต่อไปข้อที่3ตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะไม่ต้องทำนะคะค่ะแบบฝึกหัดอันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะมาส่งในวันพุธนะคะหรือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนนะคะก็จะได้นะคะใบงานอันนี้กลับไปนะคะใบงานนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะนะคะให้นักเรียนนะคะทำนะคะมารับพรุ่งนี้แล้วส่งวันพุธหน้านะคะค่ะก็จะเป็นการเรียงลำดับจำเศษส่วนและจำนวนคะให้นักเรียนเขียนด้วยปากกาลงไปตอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นใบงานที่เก็บคะแนนเพราะฉะนั้นตั้งใจทำด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ